สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับบล็อกดีไซน์นะครับวันนี้จะมาสอนการเพิ่มประเภทสินค้าให้กับร้านค้าออนไลน์นะครับโดยใช้ Magento นะครับก่อนอื่นเราเข้าที่เว็บไซต์ของเราปกตินะครับจากนั้นให้ใส่ slash แล้วก็ admin นะครับพิมพ์ admin ลงไปก็จะได้หน้านี้นะครับ slash admin ชื่อผู้ใช้ก็ admin ครับ admin นะครับรหัสผ่านก็ตามที่เราตั้งไว้ครับตอนนี้เราเข้าสู่หลังร้านแล้วนะครับก็จะมีออเดอร์บอกมีใครสั่งซื้อลูกค้าเข้ามาค้นหาคำว่าอะไรบ้างนะครับลูกค้าดูสินค้าอะไรบ่อยนะครับตอนนี้เราจะเพิ่มประเภทสินค้าเพื่อให้สินค้าเนี่ยถูกจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบนะครับเราจะได้ไม่วุ่นวายในการเช็คออเดอร์รายการสินค้าครับเลือกรายการสินค้าจากนั้นไปที่จัดการประเภทนะครับตอนนี้เรามาหน้าจัดการประเภทแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เลือก default category ก่อนนะครับกดคลิกซ้าย1ครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทหลักนะครับที่เราจะใส่ประเภทย่อยๆลงไปอีกทีนึงสังเกตที่ผมสร้างเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าไว้แล้วนะครับสร้างเสื้อผ้าไว้แล้ว5ชิ้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นกระเป๋าดีกว่านะครับอันดับแรกพอเราคลิกซ้ายที่ default category แล้วเราก็สร้างประเภทย่อยของเขานะครับก็คือ add sub category นะครับพอได้หน้านี้แล้วชื่อครับใส่กระเป๋าสมมติผมใส่กระเป๋าครับ is active ก็คือเปิดให้มันใช้งานซะนะครับกดใช่ URL key คือตรงนี้ครับนี่ครับพวกนี้เราก็พิมพ์เลย back นะครับรายละเอียดนะครับก็เช่นเราก็อธิบายกระเป๋าแฟชั่นพรีเซนต์ไปแฟชั่นเกาหลีถูกครับถูกมากแล้วก็กรอบหัวข้อหน้าเว็บคือตรงนี้ครับนี่หัวข้อหน้าเว็บให้มันโชว์บนไทเทนบาร์นะครับเมตาคีย์เวิร์ดคืออะไรครับคือส่วนที่มีผลต่อการเซิร์ชใน Google อย่างเช่นลูกค้าเข้า Google แล้วลูกค้าเซิร์ชคำว่ากระเป๋าก็จะมีเว็บเราติดหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแต่ติดหน้าแรกหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าเว็บเรามีคนเข้าบ่อยหรือเปล่านะครับถ้าลูกค้าเซิร์ช4คำเนี้ยก็จะมีเว็บไซต์เราติดเข้าไปด้วยนะครับรายละเอียดเมตานะครับInclude Navigation เมนูก็คือว่าต้องการให้โชว์เมนูหรือเปล่าเมนูหน้าร้านเวลาเราคลิกไปหน้าเว็บไซต์เรามีเมนูกระเป๋าให้เลือกไหมเราตอบว่าใช่ครับทีนี้เราก็บันทึกครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้ประเภทกระเป๋ามาแล้วง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมครับในส่วนของวิดีโอชิ้นหน้าเนี่ยผมจะสอนการเพิ่มสินค้าทีละชิ้นเลยให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ